ตังจะเอาเรื่องราวของมาเฟียเหมือนกันเป็นแก๊งเลยแบบเป็นแก๊งมาเฟียแก๊งสเตอร์ครับแต่เป็นชาวเอเชียเป็นชาวจีนแต่เขาไปก่อเหตุในอเมริกาดังนั้นวันนี้ครับเรื่องราวที่ตังจะเล่าให้คุณฟลอแล้วก็คุณผู้ชมฟังเนี่ยนั่นก็คือเรื่องเงาผีไต่มังกรบินครับโอ้ยเป็นไงชื่อเรื่องอลังการงานสร้างกำลังภายในหรือเปล่าตองที่ใหญ่ๆสองตองเลยขั้วอำนาจสองขั้วอำนาจคืออ้อนหลองตองกับฮิปซิงตองฮิปซิงตองนอกจากชื่อยาก EP นี้ชื่อเยอะด้วย EP นี้ตั้งใจฟังดีๆนะครับครับผมแก๊งเด่นๆเราจะนับการก่อตั้งก่อนกันแล้วกันนะเอาแก๊งนี้ก่อน Flying Dragon Flying Dragon มังกรบินทีนี้ครับ Flying Dragon มันไม่ใช่แก๊งเดียวที่มันอยู่ในไชน่าทาวน์ดิครับเพราะเขาจะมีแก๊งอริแล้วก็ต่อสู้ตีรันฟันแทงกันเป็นทศวรรษเป็น10ปีซึ่งแก๊งคู่อริชื่อว่า Ghost Shadow เงาผีเข้าใจก็เลยเป็นชื่อตอนเงาผีตีมก่อนบินเคยเข้าใจชื่อแหละทีเนี้ยปกติคนจะตีกันหนังฮ่องกงเขาตีกันตอนเวลาเท่าไหร่อะโพเพโพเพเลยอะโพเพนี่มันคือกี่โมงช่วงเย็นๆค่ำๆอ๋อโอเคคือว่าถูกต้องหัวค่ำหัวค่ำใช่ครับถูกต้องแต่ตอนเนี้ยเปลี่ยน Ghost Shadow ว่าเงาผีจริงแต่เราจะไม่อยู่ในเงาต่อไปตีกันกลางวันแสกๆยิงกันกลางวันแสกๆ